แบบนี้ท่านต้องเจอมาแน่นอนนะครับทัททูโซลูชั่นช่างรู้คู่บ้านมีคำตอบนะครับนี่คือตัวอย่างของปัญหาพื้นปูนดาดฟ้านะครับที่เวลาฝนตกจะมีน้ำขังอยู่ข้างบนหรือมีรอยแตกร้าวที่จะทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไปในพื้นคอนกรีตได้ผลที่เกิดขึ้นคือเหล็กเป็นสนิมแล้วดันจนปูนแตกออกมาเริ่มต้นอาจจะมองเห็นไม่ชัดครับแต่ผลที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้สังเกตนี่ครับฝ้าร่วงลงมาเห็นอีกทีคือเหล็กเป็นสนิมหมดแล้วครับปูนระเบิดออกมาปัญหานี้แก้ไขได้ครับอันดับแรกต้องทำระบบกันซึมด้านบนก่อนด้วย PU กันซึมนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมทำ PU กันซึมไว้บนพื้นดาดฟ้านะครับพื้นจะมีแอ่งแบบไหนไม่สำคัญครับน้ำจะขังอย่างไรเราบ่ยั่นนี่คือผลที่เกิดขึ้นว่าน้ำขังนานมากี่รอบก็ตามนะครับใช้ผ้าเช็ดๆถูๆนะครับตะไคร่น้ำคราบต่างๆก็ออกสะอาดจนเกลี้ยงนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดบนดาดฟ้าณปัจจุบันปูนระเบิดซ่อมได้ด้วยปูนซ่อมโครงสร้างนะครับเป็นระบบงานซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษหรือคานที่แตกร้าวจากการรับน้ำหนักหรือความชื้นจนปูนเกือบระเบิดออกมาแล้วก็สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะแก้ไขได้นะครับช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบและทางออกให้กับทุกท่านเสมอนี่ก็จะเป็นระบบเสริมแรงในการซ่อมคานที่แตกร้าวหรือการรับน้ำหนักมากเกินไปนะครับด้วยระบบเสริมแรงพิเศษหรือผนังที่แตกร้าวแบบนี้ก็สามารถซ่อมได้นะครับทุกปัญหามีทางออกแก้ไขได้สไตล์ช่างรู้คู่บ้านติดตามได้ทางช่อง YouTube สัญชัยขนานหรือติดต่อได้ที่ LINE ID @sanchai@sunchai0917893563